ขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียราชาเพลงหมอลำพวกนี้ได้ไหมได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินผลงานบทเพลงของท่านนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งนี่ครับคุณพี่พรศักดิ์สองแสงใช่ใช่เพลงที่ดังๆก็มีเมียเด็กนะผมจำได้เลยเพลงติดหูจำแม่นเลยเหรอแม่นเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่ทำไมมีเมียเด็กเหรอคนแถวบ้านชอบร้องพี่เนี่ยแหละชอบร้องเพลงนี้ชอบไหมชอบเสียชีวิตตอน2 ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้ใช่ไหมใช่ครับเนาะหัวใจเฉียบพลันเรียกว่าหัวใจวายเฉียบจากไปอย่างกระทันหันนะครับเป็นนักร้องที่เป็นขวัญใจผมคนหนึ่งนะตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมเนี่ยก็ได้ฟังเพลงที่ชื่อว่าสาวจันทร์ก้างโกบนะครับก็ร้องกันไปทั่วประเทศนะเมื่อก่อนเพลงอีสานเนี่ยมันก็ร้องกันเฉพาะพื้นที่ใช่ไหมครับแต่เพลงนี้ดังไปทั่วประเทศโดยที่เราก็รู้ไม่รู้ว่าหมายความว่าไงสาวจันทร์ก้างโกบเนี่ยเพราะว่าเราไม่ใช่คนทางอีสานแต่เราก็ชอบมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายไม่ต้องนึกอายเป็นลูกผู้ชายต้องกล้าใช่ใช่ใช่อย่าไปตะแบงเมื่อเรียวแรงโรยราร่างกายไม่ไหวก็ต้องอาศัยโดบยามีคู่นอนอ่อนกว่าต้องหายาบำรุงเอาแค่นี้แล้วกันนะโอ้โหกำลังเพลินแม่ยกกำลังเปิดประตูมาดอกไม้มาให้การดำลึกนึกถึงนะเพราะว่าเป็นนักร้องที่ผมเชื่อว่าทุกคนชื่นชอบชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของราชาเพลงหมอลำพรศักดิ์ส่องแสงเมื่อก่อนนี่นักร้องเพลงหมอลำเนี่ยเขาจะร้องเป็นหมอลำไปทั้งหมดเลยทั้งเพลงอ่ะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าพอพรศักดิ์เนี่ยเขาจะมีเพลงที่คนฟังได้ทั่วประเทศใช่ครับแล้วพอเข้าจังหวะหมอลำเนี่ยนะเราก็ฟังไม่เข้าใจแต่จังหวะมันก็เหมือนเราฟังเพลงฝรั่งไม่รู้เรื่องอ่ะถูกต้องแต่เราก็เต้นได้สนุกได้ใช่ไหมมันเป็นศิลปินศิลปะนะครับคือฟังได้ทุกภาคแล้วก็ทุกเพศทุกวัยนะเหมือนกับเพลงมีแม่เด็กเนี่ยผมได้ยินตั้งแต่ตอนนั้นยังวัยรุ่นก็ชอบแล้วเพลงนี้แม้จะอาจจะไม่อินแต่คือจังหวะแล้วก็ทำท่วงทำนองอ่ะมันสอดคล้องกันมากเมื่อก่อนเนี่ยสาวจันทร์ก้างโกบหนุ่มนานครพนมที่ดังๆอ่ะนะนะครับซึ่งผมเนี่ยจะร้องอําเพลงตามได้เกือบทุกเพลงที่เป็นเพลงดังเขานะเพียงแต่ว่าอาจจะร้องไม่ได้จบนะครับแต่เราก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในบางเนื้อเพลงอีกเพลงนึงที่ดังมากๆกับเมียเด็กนะมีกระเมียไม่มีไม่เจอไอ้หนุ่มวัยทองอะไรพวกนี้ใช่ใช่เดี๋ยววันนี้เล่นหนังตะลุงแล้วจะร้องให้ฟังนะตามไปดูทางเฟซบุ๊กได้เป็นพี่จะน้อมนะนี่ก็เป็น FC คนหนึ่งเหมือนกันดูหนังกลับจากรายการเนี่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวจะร้องเพลงรำลึกถึงพรศักดิ์ส่องแสงทางเฟซบุ๊กให้ฟังนะครับไปตามต่อกันได้ครับ